สวัสดีค่ะรายการ108ดนตรี108 Music Apple พัชรากรไม้เรียงค่ะและอาจารย์ปราดอรุณรังสีครับผมตอนนี้นะคะอาจารย์เราก็ได้สมาชิกวงแจ๊สสตรีมทีมครบวงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คือได้ทั้ง6คนนะครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเส้นทางของเขากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมากันบ้างเรียนรู้อะไรมากันบ้างงั้นตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของทั้ง6คนเลยกับสมาชิกแจ๊สสตรีมทีมค่ะวิธีการฝึกเบสของผมเนี่ยผมจะฝึกกับเมทานอมแต่เมทานอมของผมไม่ใช่เมทานอมของผมดันมีเชือกมาช่วยด้วยวิธีการฝึกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราตามวงได้ในขณะที่เราเล่นหลุดเวลาเราออกกำลังกายไปเรื่อยถามว่าเหนื่อยแล้วเบื่อไหมมันไม่เบื่อหรอกครับเพราะว่าเราได้ออกด้วยแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องออกไปและคู่ขนานกับการเล่นดนตรีตอนนั้นมันเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยก่อนครับพี่ตอนช่วงเรียนมัธยมอ่ะทุกคนก็จองตำแหน่งนักร้องจองตำแหน่งกีตาร์โซโล่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อาจจะได้รับความสนใจจากเด็กสมัยนั้นเยอะแล้วผมก็เข้าไปในห้องซ้อมตีก็ไม่มีใครจีบเบสเลยสักคนผมก็เลยว่าใครที่เกิดเป็นเบสนี่มันน่าน้อยใจนะเราก็เลยต้องให้กำลังใจมันด้วยการไปเล่นมันก็เลยเข้าไปเล่นมันเลยก็เลยได้เล่นเบสนัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นอยู่แล้วครับจุดเริ่มต้นของผมก็คงจะเป็นพ็อปนะครับพ็อปทั่วไปเช่นเพลงพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอย่างเงี้ยเพลงพวกบีเดอะสตาร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็สืบสายมาเรื่อยจนได้เรียนในมหาวิทยาลัยดนตรีก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์ข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำให้เรียนแจ๊สโอเคแจ๊สจะมีคำคำหนึ่งคือสวิงคือดนตรีจะสวิงไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเบสไม่เล่นสวิงคำว่าสวิงก็คือเล่นให้มันมีความเป็นธรรมชาติของความเป็นแจ๊สมีความไหลลื่นไม่สะดุดไม่ติดขัดถ้าสมมติผมหายใจติดขัดในระหว่างการเล่นเบสเงี้ยแล้วผมกำลังเล่นเบสอยู่เช่นบีทแล้วอยู่ดีวันนั้นลมหายใจผมติดขัดมาเนี่ยการดีแบบนี้ผมจะไม่คงที่เลยเพราะผมจะไปกังวลกับลมหายใจผมร่างกายลมหายใจสำคัญทุกเครื่องดนตรีร่างกายในการเล่นทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันครับการเล่นดนตรีกับออกกำลังกายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันใช้สมาธิกำหนดลมหายใจอย่างเช่นเวลาเราวิ่งเนี่ยเราต้องไม่ใช่วิ่งแบบสเปรย์สปาเราต้องวิ่งให้บีทคงที่แล้วเราต้องมีสมาธิอยู่ที่เท้าอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลำตัวการเล่นดนตรีก็เหมือนกันต้องมีสมาธิอยู่กับที่เครื่องดนตรีเราถ้าเราสามารถควบคุมสมาธิของการออกกำลังกายเราได้เนี่ยแล้วเรื่องสมาธิการเล่นดนตรีเราเนี่ยก็จะได้ด้วยเช่นกันมันเป็นคู่ขนานกันดนตรีทุกคนจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คืออยากจะอยู่วงที่เก่งๆแต่ถามว่าทุกคนจะได้อย่างนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วได้มันต้องลงมือทำครับผมเป็นพวกอย่างหลังครับคือลงมือทำผมจะไม่คิดอย่างเดียวตอนที่เข้าประกวดแจ๊สทีผมซ้อมเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับก่อนแข่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนักมากๆโหดมากๆก็คือตอนนั้นผมทำงานทุกวันเลยตื่นเช้ามาอย่างที่บอกก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาซ้อมเหนื่อยๆเงี้ยก็มาซ้อมจนถึงช่วงเย็นต้องออกไปเล่นตีสักประมาณ5 โมงก็เล่นตีเลิกก็ประมาณ5 ทุ่มจะถึงบ้านนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละช่วงหลังเที่ยงคืนนะผมก็จะซ้อมไปเรื่อยจนถึงประมาณดึกสุดก็3 ทุ่มก็คือจะทำอย่างนี้มาเรื่อยวนมาได้ชีวิตทั้งเดือนหนึ่งผมเชื่อว่าชาติก่อนผมน่าจะทำบุญมาเยอะผมคิดว่าคนที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยคือห้องสมุดขนาดใหญ่ซึ่งผมไปคุยกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะได้อ่านหนังสือจากเขาเมื่อนั้นก็คือตัวเขาเองได้สนทนากับผมซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้ผมอยู่ในแวดวงนี้ได้โดยที่ไม่เขินได้โดยที่
ราศจากอุปสรรคแล้วก็ทำให้ผมมีเอาะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อนาคตผมก็จะทำให้มันดีที่สุดผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับจะตั้งใจเล่นไปเรื่อยให้มันดีที่สุดคงทำบุญมาเยอะจริงๆครับ ที่นี่ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ที่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับมันเหมือนมันสร้างแรงบันดาลใจหลายอย่างครับเก่งแค่ไหนได้รางวัลแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาเล่นในโบสถ์เราก็ต้องเล่นให้คนที่มาโบสถ์เนี่ยได้เข้าถึงพระเจ้ามากที่สุดอะไรเงี้ยครับสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าประทานให้อย่างเงี้ยผมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เล่นเบสแต่ว่าไม่เวิร์กเลยพอมาจับกลองแล้วดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับก็เลยเล่นกลองตั้งแต่นั้นก็เล่นกลองมาอย่างเดียวเลยครับไม่เห็นน้องรถสนใจตอนที่ว่าน้องอยู่ตอนชั้นประถมนะคะโดยที่ว่าน้องเอาไม้กลองมาตีกับหมอนซ้อมกับหมอนตอนกลางคืนตอนนอนนะคะก็ไม่มีกองก็ตีหมอนตีอะไรเงี้ยครับก็จนแม่แบบว่าสงสารเห็นไม่ไหวก็เลยซื้อกองมาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยครับเวลาเล่นแจ๊สเนี่ยเราต้องคิดเมโลดี้อยู่ในหัวตลอดเมโลดี้ฟอร์มเพลงอยู่ในหัวตลอดมันจะอิสระกว่ามากกว่าอย่างอื่นครับอย่างอื่นมันจะฟิกว่าเราต้องตีแพทเทิร์นนี้อีกท่อนนึงเราต้องไปอย่างนี้เป็นลำดับแต่ว่าแจ๊สนี่ไม่ว่าจะเล่นกี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมครับแรงบันดาลใจก็คงมาจากที่โบสถ์นะครับสงสัยแบบว่าเมื่อก่อนเห็นพี่ๆเขาเล่นอะไรเงี้ยก็เลยไปขอเขาเล่นมั่งให้เขาสอนให้เขาก็สอนมาเราก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นเองเรารู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นอย่างหลายเท่าครับเราก็เลยเราอยากจะมาเล่นประจำที่โบสถ์นะอะไรเงี้ยครับจากนั้นมาก็เริ่มศึกษาแล้วก็ไปเรียนไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นเพลงเดิมๆในรูปแบบเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ที่โบสถ์นี่จะแบบเหมือนเราใช้ฟิลมากกว่าข้างนอกรู้สึกว่าใครทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแค่ไหนทุกคนเป็นคนธรรมดาเท่ากันหมดทุกคนมุ่งมาหาที่เดียวคือมาหาพระเจ้าอย่างเดียวมันทำให้เราลืมคิดเรื่องการเล่นลืมคิดเรื่องชีวิตในความวุ่นวายของเราที่แบบผ่านมาอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราโฟกัสไปที่จุดเดียวที่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่สอนเปียโนคุณพ่อเป็นนักแต่งเพลงนะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ไปสอนเปียโนตามบ้านเนี่ยน้องโน้ตเนี่ยจะต้องตามไปด้วยทุกครั้งเพราะไม่มีคนเลี้ยงได้แรงบันดาลใจมาจากครอบครัวด้วยครับทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็หลายๆอย่างที่เขาส่งเสริมเราแล้วก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ผลักดันเราให้มาถึงจุดนี้ครับก็ต้องซ้อมอย่างเดียวครับไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปเรียนกับอาจารย์เก่งๆหรือว่าสถาบันเก่งๆแล้วจะเก่งได้คุณต้องกลับมาซ้อมเท่านั้นเรียนในห้องเรียนไม่มีประโยชน์อะไรครับแค่ได้ความรู้เท่านั้นเองครับผมนั่งตีไงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงผมว่าประมาณ 70% ถึง 80% ของวันผมต้องคิดเรื่องดนตรีเย็นนี้ผมไปแข่งแจ๊สดิมทีมผมเล่นเพลงออร์ติงว่าเมื่อคืนซ้อมอะไรซ้อมลูกไหนต้องเล่นยังไงมั่งต้องเล่นท่าไหนวันนี้กลับไปเล่นท่าไหนคิดจินตนาการตลอดเวลาผมเล่นเปียโนคือบ้านผมมีเปียโนมานานแล้วบ้านผมมีเปียโนตั้งแต่ผมเริ่มเรียนเปียโนครับพอขึ้นม.2ก็แบบ
ก็ได้มาเรียนรู้ครับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นพนักงานขายคีย์บอร์ดอยู่ที่ร้านที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมก็ไม่ให้เขาสอนไปเรียนรู้จากเขาครับได้ไปลองคีย์บอร์ดหลากหลายยี่ห้อก็เลยบอกแม่ซื้อให้อันแรกพอเริ่มซื้อไอ้ตัวเนี้ย ผมก็เริ่มแบบเล่นวงร็อกกับเพื่อนตรงๆก็คือแบบว่าเริ่มไม่อยากเล่นเปียโนคลาสสิกละถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นช่างภาพนะครับเราซ้อมถ่ายรูปมุมไหนสวยมุมไหนไม่สวยกับเราไปมองรูปภาพของคนที่ถ่ายไว้แล้วอะแล้วเราก็อ๋อมันคือมุมนี้มันคืออย่างนี้มันอาจจะทำให้เราเก่งกว่าการที่นั่งซ้อมถ่ายภาพธรรมดาซะด้วยซ้ำไปถ้าเรารู้จักสังเกตผมสตาร์ดี้ทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีตอนผมม.2ตอนที่ผมแบบเริ่มสตาร์ดี้คีย์บอร์ดตัวนี้ใหม่ๆผมเดินทุกร้านที่เวิร์กครับแล้วก็หยิบบัวโชว์ทุกร้านที่เวิร์กเวลาผมดูหนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะดูแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรเบรกนี่คืออะไรทำยังไงใส่เอฟเฟคอะไรยี่ห้ออะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นอะไรผมคือสังเกตครับรู้จักล็อกแมนไหมครับพี่ทำเกมนึงขึ้นมาที่ผมคิดว่ามันคือแบบฟิวชั่นของแท้ของญี่ปุ่นผมก็นั่งเล่นห่วงเพลงอยากแกะเล่นอีกอะไรเงี้ยจริงเพลงมันอยู่ทุกที่ใช่ไหมพี่หรอใช่เพลงมันอยู่ทุกที่ทุกอย่างที่เกิดจากห้องผมห้องเดียวเลยห้องผมเป็นคนดีอย่างนี้เราศรัทธาขอเชิญงานนี้เลยยุทธเดชสนีเกอร์มหากรรมทำดีไร้อย่างอ่ะสำหรับผมดนตรีคือเครื่องมือหากินคือจริงๆเราก็เล่นกับหลายวงใช่ไหมใช่ครับไปแบ็คอัพไปอะไรให้เขาบ้างตอนที่ผมไปเล่นให้พี่เช่เนี่ยมันบังเอิญพอดีครับงานที่ผ่านมาพี่เช่บอกผมวันอังคารผมเล่นวันพุธอ่ะผมต้องเล่นเบสเองด้วยพี่เช่ไม่เล่นเบสผมเล่นเบสด้วยผมทำไงผมก็เนี่ยครับจดเป็นสคริปต์ไว้อันนี้ท่อน A กีตาร์อินโทรก็คือผมเล่นแล้วกีตาร์บินโทรพอรู้แล้วพอเล่นไปเรื่อยจนถึงทุกพอถึงท่อนนี้มันเหมือนเตือนความจำผมครับว่าให้เล่นนี้สอบตื่นเต้นกว่าแน่นอนอาจารย์5คนเท่านั้นใจแทบขาดลิทแมนทอยคนอย่างหน้ายันหลังอิมแพคนี่โอ้โหธรรมดาจริงๆว่าอาจารย์5คนนี้เอาผมเละเลยอ่ะม.3บอกพ่อว่าเลิกเรียนคลาสสิกจะเรียนแจ๊สพอบอกว่าเลิกเรียนคลาสสิกได้แต่ไม่ให้เล่นแจ๊สไม่รู้ทำไงก็เลิกเรียนแต่เล่นวงล็อกกับเพื่อนอยู่เล่นข้างนอกเล่นวงล็อกเล่นอะไรไปแข่งเป็นเด็กม.ปลายธรรมดาครับตอนแรกพ่อแม่ผมไม่ชอบไม่เรียนไม่ชอบเลยบอกแม่ดนตรีแม่ร้องไห้2ทีติดต่อกันแล้วพอหลังๆเนี่ยพอเลิกร้องไห้แล้วห้ามพูดเรื่องนี้ก็จะสะอึกสะอื้นทำไมม.4ม.5เนี่ยท็อปเลขทางบัญชีแน่ๆสุดท้ายทำไงอ่ะสุดท้ายจากดนตรีไม่ไหวญาติพี่น้องคนโตก็เป็นหมอบัญชีอยู่ลาคนหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นน้องของวิศวะอะไรเงี้ยมีผมก็คิดว่าถึงเรียนอะไรจบมาต้องเล่นดนตรีอยู่แล้วจบมาต้องเล่นดนตรีย้ายต้องเล่นดนตรีอยู่ไม่ได้พรีเซนต์สิ่งที่ผมเล่นออกมาด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกนะฮะเรื่องอารมณ์มันสำคัญต่อการเล่นนะฮะโซโล่ไปเรื่อยๆนำสิ่งที่เสียงที่เราได้ยินอยู่ในหัวที่มันค้างๆอยู่เนี่ยออกมาแทนที่จะเป่าโน้ตตัวเดียวผมเลือกโน้ตหลายๆตัวเอามาผสมกันเลือกเสียงที่มันแรนดอมไม่ได้แบบเรียงลำดับมันก็ได้ซาวด์ที่เป็นอย่างที่เราคิดไว้คือนั่นทำเป็ดของผมคือมันแสดงทุกอย่างได้เหมือนที่นักร้องร้องผมไม่จำเป็นต้องโชว์เทคนิคหวือหวาไม่ต้องเป็นต้องเล่นโน้ตเร็วๆแต่ว่าเราสามารถพรีเซนต์อะไรที่มันเป็นความรู้สึกออกมาแรงๆได้โดยลมหายใจเพราะว่าเวลาเราร้องกับเวลาเราพูดเราใช้ลมหายใจคนละแบบกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพรีเซนต์โท
ทนของนักร้องเวลาร้องฟิลแบบไหนเราก็เลือกแบบเดียวกันแล้วก็มาใช้บนทำเป็ดอย่างสมมติผมต้องการนักร้องแบบฮิปฮอปผมก็สามารถใส่ในจังหวะในส่วนของโน้ตเรื่องของโน้ตเรื่องจังหวะก็นึกภาพว่ามันเป็นคำเวลานักร้องฮิปฮอปประดึ่งตึงจ่าประดึ่งมันจะมีริทึมิกของมันอยู่มันจะมีจังหวะส่วนของจังหวะเราก็ใช้ไอ้ส่วนอย่างนั้นอะแล้วก็มาใส่ในเวลาเราเป่าอย่างโอ้ประดามเติมกระดึ่งกระดูกางกางกระดึ่งกางกางกางกูดังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันมีกรูฟในจังหวะสิ่งที่เราต้องการจะบีเซนต์มามันจะใช้ร่างกายมันจะประมวลผลแล้วมันก็จะออกมาตามที่เราคิดนะฮะอะไรที่มันประหลาดในเวลาที่ผมซ้อมคืออย่างสมมติผมวอร์มอัพช่วงเริ่มแรกจับเครื่องมาปุ๊บเนี่ยคนทำเป็ดหรือคนเล่นเครื่องเป่าหลายๆคนจะต้องทำเหมือนกันคือต้องลองโทนคือเป่าโน้ตยาวๆผมก็ไม่ได้ทำแค่ลองโทนตอนผมวอร์มอัพผมก็แบบเลือกโน้ตที่มันแรนดอมแล้วมันก็จะได้ซาวผมก็จะจำเอ้ยอ๋อนี่ใหม่ว่ะไม่เคยได้ยินก็เมมโมรีตรงนั้นไว้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ทีหลังแต่แล้วตอนที่ผมจะเลิกซ้อมผมก็จะทำอย่างหนึ่งที่อาจารย์ผมเคยสอนไว้ก็คือเรียกว่าเป็นฟรีอิมโพรไวเซชันแต่มันไม่ได้แค่เป่าไปเรื่อยๆไร้สาระนะฮะก็คือผมอาจจะยึดว่าเอ้ยวันนี้เราจะซ้อมบนคีย์นี้หรือว่าจะซ้อมบนรูปแบบจังหวะแบบนี้กรูฟแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใช้อย่างสมมุติผมว่าวันนี้ผมอยากจะซ้อมบนอะไรที่มันเป็นฟังกี้แต่มันเป็นฟรีโพรไวเซชันไปเรื่อยคือมันเป็นการฟรีโมไว้ไปเรื่อยๆแต่มีข้อบังคับที่วางไว้อยู่อะไรเงี้ยเวลาเราเล่าเรื่องผมจะพยายามนึกภาพแล้วก็เป่าด้วยความรู้สึกแบบนั้นนึกถึงเสียงที่ได้ยินเวลาเห็นภาพแบบนั้นอะไรเงี้ยก็จะได้อารมณ์ได้อะไรออกมาที่มันค่อนข้างชัดผมว่าเรื่องอารมณ์มันสำคัญต่อการเล่นนะฮะเวลาถ้าเรามีอารมณ์ร่วมกับมันเราสามารถพรีเซนต์มันออกมาได้ชัดมันจะตอบโจทย์ของสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจได้ค่อนข้างเคลียร์ครับที่ผมเห็นกีตาร์คือตอนประมาณม.1ครับเห็นพี่พอดีพี่สาวอยากหัดเล่นแล้วก็เลยซื้อกีตาร์มาดู MTV แล้วก็เจอวงบองโจวีเล่นอยู่ก็รู้สึกแบบเอ้ยมีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับนั้นอยู่ประมาณม.3แล้วอาจารย์ลองเอาให้ฟังแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นแจ๊สอย่างเงี้ยผมฟังแล้วก็งงๆว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับนั่งศึกษาไปเรื่อยๆว่ามันมาได้ยังไงมาได้ยังไงพอไปเรื่อยก็สนใจจริงจังแล้วชอบแจ๊สตอนที่ประทับใจจริงก็คือมีการอิมโพไวส์ของดนตรีครับคือก็คนเล่นเล่นออกมาเลยไม่ได้แต่งไว้ก่อนก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยทำได้ไงแบบน่าประหลาดใจอยากคิดว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยลองหัดดูแล้วก็ชอบต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับในการเปลี่ยนจากการเล่นล็อกมาเล่นแจ๊สเนี่ยครับพอเล่นล็อกมามากๆเนี่ยทัชชิ่งหรือว่าโน้ตเสียงของโน้ตก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องนั่งแก้ไปเรื่อยๆแล้วพอเล่นแจ๊สได้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะเล่นล็อกไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
คือการเปลี่ยนคีย์ที่ซับซ้อนและเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยแล้วแต่บางคนแปลกๆหน่อยก็อาจจะแต่งอะไรที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าแต่มันก็ได้อยู่ครับมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันผิดมันไม่มีอะไรตายตัวถ้าเป็นป๊อปอาจจะกดธรรมดาถ้าเป็นล็อกก็อาจจะเล่นแค่นี้เป็น power chord นะสายนายถ้าเป็นแจ๊สก็อาจจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นโน้ตนอกคอร์ดที่เขาเขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเป็น1 3 5จะมี7 9คือถ้าเป็นแจ๊สเนี่ยมันจะใส่ได้มากได้เลยครับที่ผมชอบแจ๊สเลยนี่มันไม่ได้เป็นเพราะมันมีอะไรมากกว่าครับแต่ว่าเพราะว่าโทนเสียงของมันนะครับเป็นแบบที่มันใช่เลยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นประมาณว่าอะไรเงี้ยนะที่นี่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วครับเข้ามาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับก็มีความผูกพันพอสมควรครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ได้รู้จักทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่นี่ครับน่าจะอยู่ที่นี่ต่อครับเป็นอาจารย์นะครับสอนต่อครับโดยส่วนตัวแล้วเหมือนทำให้ผมเป็นคนที่นิ่งขึ้นนะครับสงบขึ้นแล้วก็ได้มองอะไรในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นพอสมควรเลยครับถ้าจะหัดเล่นดนตรีเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆต้องจริงจังแล้วจริงจังแล้วก็ขยันรู้สึกว่าเหมือนยังเพิ่งเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าเพิ่งเรียนจบต่อจากนี้น่าจะมีอะไรให้ฝึกซ้อมอีกเยอะครับคนที่มีอิทธิพลกับในด้านดนตรีกับโอมากที่สุดคงเป็นคุณพ่อนะคะเพราะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ฟังแนวแจ๊สเนี่ยจากคุณพ่อเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกิจกรรมแฮมด้วยกันแล้วก็ได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะเราเริ่มมีคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เชียงใหม่นะคะก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็จะเหมากันไปเชียร์แล้วก็ไปเต้นอะไรค่ะก็ตอนแรกก็อายๆนิดนึงว่าคุณพ่อเราเต้นอินขนาดนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ดีใจที่พ่อกับแม่ก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะมีโอกาสได้มีวงแจ๊สของตัวเองค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลาองค์ร้องเพลงก็ไม่เคยมีโอกาสได้มีวงแจ๊สเลยค่ะร้องเพลงในแนวป๊อปบลูส์อะไรนี้มากกว่าพอมาเจอนี้ก็โอเคเว้ยเป็นโอกาสมันถึงแล้วก็โอเคไม่แน่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างมาบอกให้เราได้ทำตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจทำเลยค่ะเป็นการประกวดครั้งแรกจริงจังขององค์เลยค่ะอย่างตอนที่ส่งเดโมเข้ามาก็ทำหลายเทคมากเลยค่ะก็อยู่ที่ช่วงนั้นอยู่ที่บ้านก็อัดวิดีโอแล้วก็เอามาดูว่าโอเคดีไหมต้องแก้ยังไงบ้างขอคุณพ่อช่วยดูบ้างโทรไปถามพี่ๆว่าโอเคควรจะสแกตยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นเด็กที่มีความพยายามแล้วเขาจะทำของเขาเองครับสมมติตอนซ้อมเขาก็จะจดเขาก็จะถ่ายวิดีโอไว้ดูเองว่าลองตรงนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะเปลี่ยนตรงไหนของเขาเองเนี่ยค่ะคุณพ่อก็ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าเขาร้องเพลงประสานกันมาตั้งแต่เล็กอะค่ะเขาชอบร้องเพลงแจ๊สด้วยกันทั้งคู่พ่อขับรถที่ครอบครัวขับรถไปด้วยกันบ่อยอะค่ะก็มีโอกาสที่พ่อนั่งข้างหน้าคุณแม่นั่งข้างหน้าแล้วองค์ก็จะมีที่ข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะเปิดเพลงไปแล้วก็ขับรถทางไกลแล้วก็
ได้ร้องเพลงกันในรถอย่างเงี้ยค่ะคงจะเริ่มแต่ตรงนั้นก่อนแล้วก็พอดีคุณพ่อชอบฟังเพลงด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับหนูก็ช่วงนั้นก็ตามฟังเพลงที่พ่อฟังเรื่อยๆก็เป็นอิทธิพลที่เริ่มจากคุณพ่อค่ะก็คือเขาจะต้องสอบเป็นนักการทูตแล้วก็จะเป็นการคัดกรองที่หนักกว่าปกตินิดนึงช่วงที่เขาจะสอบก็เป็นช่วงที่จังหวะที่คุณพ่อเขาป่วยพอดีค่ะก็ต้องไปเฝ้าไข้กันแล้วก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะองค์ก็อ่านหนังสือในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งฝึกซ้อมเปิดอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาลก็ดูพ่อด้วยแล้วก็ในขณะก็ต้องเดินทางมากรุงเทพมาทำธุระแล้วก็กลับมาเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะทำได้ไม่เต็มที่ค่ะแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะพอเขาสอบเนี่ยเขาอาจจะเกรงไปหน่อยก็รู้ป่าไม่ทราบก็เลยไม่ผ่านสัมภาษณ์องค์เป็นคนที่พอเจอการแข่งขันแล้วจะรู้สึกกดดันเราจะทำให้ตัวเองไม่ค่อยโฟกัสกับการร้องนะคะแต่พอผ่านรอบแรกไปได้เนี่ยองค์รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วเอาประสบการณ์ที่ได้จากตอนสอบกระทรวงว่าโอเคการกดดันเราตัวเองมันกดดันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำตอนนั้นแล้วก อย่าคาดหวังกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพอรอบชิงก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็สนุกกับมันทำกับมันองค์ก็รู้สึกพอถ้าภูมิใจสิ่งที่เองทำไปเหมือนกันค่ะก็ดีใจว่าโอเคมันไม่ใช่แค่การแข่งขันที่แม้จะชนะหรือไม่ชนะก็ตามแต่ว่าองค์รู้ว่าไอ้ความคิดที่องค์ได้การปรับความคิดใหม่เนี่ยมันเอาไปใช้ในอนาคตได้สมมติองค์จะสอบกระทรวงอีกครั้งนึงหรือว่าจะไปทำอะไรในอนาคตที่มีการแข่งขันหรืออะไรองค์ก็จะพยายามคิดอย่างเงี้ยค่ะก็แอบหวังไว้เล็กๆถ้าได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเขาชอบตรงนี้ก็อยากให้เขาทำอะไรที่เขามีความสุขการได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ทำให้องค์หนึ่งมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็สองก็คือได้ทำในสิ่งตัวเองชอบนะคะได้ร้องเพลงในแนวที่ตัวเองรักแล้วก็ได้มีวงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เจอกับคนที่ชอบในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมนะคะก็คงคิดเหมือนกันไม่ว่าจะผ่านมาถึงผู้ชนะหรือไม่ชนะแต่ว่าแค่ได้เข้ามาร่วมในโครงการมันก็ได้เจออะไรที่เป็นโอกาสที่มันหาได้ยากแล้วอะค่ะ